วัสดีครับชาตินันสวัสดีครับผมชาตินันสจจอยปาจีครับเป็นไงบ้างครับการชกวันลุมพินีครั้งแรกบอกความรู้สึกหน่อยครับตื่นเต้นกดดันครับแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับตอนแรกก็พลาดโดนก่อนกดดันอะไรครับวันนี้กดดันไม่เคยชก3ยกเลยครับครั้งแรกแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาชกด้วยเล่าถึงเกมการชกวันนี้หน่อยตอนนั้นเราโดนนับช่วงยกไหนครับโดนยก2ครับยก2โดนอะไรครับโดนน่าจะศอกโดนศอกครับแล้วตอนนั้นมันเมามั้ยหรือว่ามันรู้สึกไงก็วูบไปครับวูบไปแล้วสติมันกลับมายังไงอ่ะก็ประมาณลุกขึ้นมาได้พักแป๊บนึงก็ได้สติก็เลยเดินเอาคืนครับตอนนั้นเห็นนิ้วกรรมการกี่นิ้วครับไม่ค่อยเห็นแล้วอ๋อไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตั้งสติได้อยู่ครับตอนนั้นเราคิดได้อยู่ตอนจังหวะเราโดนนับแล้วก็โดนไปแล้วครับถ้าอยากชนะก็ต้องเอาคืนให้ได้ก็เลยเดินไล่ต่อยเขาแล้วก็มาได้นับแล้วก็น็อกคืนหลายคนมองใส่เลยนมเล็กกับนมใหญ่ต่างกันที่ทำมาชกวันนี้ต่างกันครับต่างกันมากพลาดกันได้ตลอดครับเก่งไม่เก่งก็พลาดกันได้ครับนมเล็กเป็นไงบ้างของไฟนี้โอเคครับตอนเราซ้อมนี่เราใส่ซ้อมบ้างไหมใส่ซ้อมครับแล้วมันเจ็บไหมก็เจ็บครับแล้วเรื่องใส่มั่งไม่ใส่มั่งครับก็สลับไปกันไปเนาะครับแล้วเรื่องชินยังเริ่มชินยังตอนนี้ก็เริ่มชินแล้ววันนี้มีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าไม่พอใจก็ช้าครับยังถือว่าช้าอยู่เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นเพราะอะไรถึงช้าบอกสมบูรณ์ได้ปกติเป็นมวยช้าอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งขึ้นครับออกอาวุธเร็วขึ้นขยับเร็วข้อหาใช่แล้วถามนิดนึงครับเราต่อยมวยมากี่ไฟครับก็เยอะมากครับประมาณนะประมาณร้อยพอประมาณร้อยครับวันนี้ก็เตรียมตัวมายังไงบ้างก็เตรียมหมัดกับเตะขาก็ใช้ไปหมดแล้วครับใช้ไปหมดแล้วครับคือรู้สึกพอใจอยู่ครับพอใจครับเตะขาก็ทำให้เขาประวงได้ก็มาต่อยหมัดต่อครับวันนี้เขากลับมาหวังโบนัสเลยไหมก็ตั้งใจหวังโบนัสโดยเฉพาะแล้วก็ทำสำเร็จแล้วเนาะสำเร็จแล้วครับ350,000นี่ถามนิดนึงครับเอาไปทำอะไรอ่ะก็ใช้จ่ายให้ครอบครัวมีลูกแล้วก็ให้พ่อแม่ลูกได้กี่ขวบแล้วครับ4 เดือนครับ4 เดือนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแล้วมีลูกนี่คิดว่าอยากให้ลูกยกมวยไหมหรือว่าอยากให้ทำอาชีพอื่นมากกว่าแล้วแต่เขาชอบครับถ้าเขาชอบเราก็ไม่ห้ามถามยกนี่เอาติดใจไหมครับหรือว่าไม่ติดใจวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณหัวหน้าคณะครับอันวิทย์แล้วก็ต่อจอต้งปาจีนครับที่ให้โอกาสขอบคุณบอสชาตรีแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ฟ้าสีทองอันซิโอแล้วก็คุณนนท์ขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยสอนช่วยดันขึ้นมาครับขอบคุณครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ